รีวิวไทยลีก2017นะครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับทีมเก่าแก่ของวงการฟุตบอลไทยครับซึ่งปีนี้ยังคงต้องทำงานหนักนะครับเพื่อลุ้นทำอันดับให้ดีที่สุดอย่างซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการครับแม้ว่าจะประสบปัญหาบางประการนะครับในฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าซีซั่นนี้ไทยลีก2017ซูเปอร์พาวเวอร์สุดปราการก็เตรียมทีมพร้อมนะครับแล้วก็ตั้งเป้าทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันเล็กแรกครับซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการจบในอันดับที่15ของไทยลีก2016พร้อมทั้งปัญหาเรื่องผู้สนับสนุนที่ยังไม่ลงตัวหลังช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วมีข่าวว่ากลุ่มทุนจากสมุทรสาครจะมาซื้อกิจการทีมแต่สุดท้ายด้วยการเจรจาที่ไม่ลงตัวทำให้การเปลี่ยนเจ้าของทีมไม่เกิดขึ้นล่าสุดฤดูกาลใหม่อดีตสโมสรโอสภายังคงทำทีมโดยเจ้าของทีมคนเดิมอย่างสุรศักดิ์ณนครและใช้สนามเหย้าเดิมคือเคหะบางพลีสมุทรปราการซึ่งแม้ว่าทีมจะขายผู้เล่นออกถึง11คนแต่ก็ได้ผู้จัดการทีมมากฝีมือโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลเข้ามาร่วมงานกับทีมอีกครั้งโดยฤดูกาลนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ยังคงประคองทีมด้วย2ดาวเตะรุ่นเก๋าเอกพันธ์อินทเสนและศักดาเจิมดีผนึกกำลังกับนักเตะต่างชาติอย่างอองโตนี่โคเมนานมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสซึ่งแม้ว่าทีมจะประสบปัญหาหลายด้านแต่คุณสุรศักดิ์ยังมองว่าขุมกำลังที่มีอยู่ยังดีพอที่จะสู้ศึกในไทยลีกฤดูกาลนี้โดยตั้งเป้าระยะสั้นคือติดอันดับ1ใน12ให้ได้ในการแข่งขันเล็กแรกผมว่าเป็นซีซั่นดีกว่านะครับขอเป็นเล็กแรกเล็กแรกเราได้คุยอยู่ทางโค้ชพี่หน่วยแล้วว่าเราก็ขออยู่1เกาะอยู่1ใน12ไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมันจะพัดจะผูมันจะอาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันนะครับนักเตะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งนะครับเพื่อทำให้ทีมมันดื้อแล้วก็อยู่ในไทยลีกต่อไปให้ได้ด้านโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลโค้ชใหม่หน้าเก่ายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพาทีมอยู่รอดแต่แม้ว่าทิศทางสโมสรจะเดินไปทางใดแต่นักเตะทุกคนต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดอย่างไม่มีข้อแม้ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ในเมื่อตัดสินใจมาร่วมงานกับซูเปอร์พาวเวอร์แล้วในปีนี้ในซีซั่นนี้ก็ขอให้ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับทั้งที่เราก็รู้ว่าการเตรียมตัวเนี่ยมีระยะเวลาสั้นมากแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จะต้องลงไปกับนักเตะเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเมื่อฤดูการเปิดซีซั่นเปิดนะยังไงเราก็ต้องพร้อมไม่มีข้ออ้างใดๆสิ้นประธานสโมสรซูเปอร์พาวเวอร์กล่าวปิดท้ายว่าขณะนี้สถานการณ์ทางการเงินของทีมดีขึ้นเริ่มมีผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาและมีงบหมุนเวียนทำทีมอยู่ราว 70-80 ล้านบาทนรินทร์ภัทรบุญยอุรพันธ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานมาบาลานซ์ด้วย